สวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกหรือว่าคุณครูปัดค่ะและพบกับคุณครูอีก1คนก็คือคุณครูกฤษกรช้างทองหรือคุณครูเฟิร์นค่ะคุณครูปัดคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ค่ะวันนี้จะเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะมาค่ะก่อนที่จะเรียนรู้กันเดี๋ยวคุณครูปัดนะคะจะให้นักเรียนและคุณครูเฟิร์นดูภาพภาพนี้ค่ะนะคะภาพอะไรเอ่ยเราไปดูพร้อมกันค่ะภาพอะไรคะมีนักเรียนบางคนบอกว่าภาพป่าค่ะคุณครูขาใช่ค่ะถูกต้องป่าป่าอะไรคะเป็นภาพอะไรคะเคยไปไม่เอ่ยเคยเห็นไหมดูอีกภาพนึงค่ะภาพนี้น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณครูเฟิร์นค่ะคุณครูปานเคยไปไหมคะคุณครูเฟิร์นภาพนี้เคยเห็นไหมคะคุณครูเฟิร์นเคยเห็นนะคะคุณครูปานแต่ว่าภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะเป็นภาพของป่าชายเลนนั่นเองค่ะนักเรียนเคยไปกันไหมคะมีหลายคนที่เคยไปบางคนนะคะอาจจะเคยเห็นตามในนิตยสารต่างๆนะคะหรือภาพจากอินเทอร์เน็ตนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับป่าชายเลนนะคะถ้าใครเคยไปหรือเคยเห็นในหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะคะเคยพบสิ่งมีชีวิตไหมคะที่อยู่ในป่าชายเลนเอาล่ะเคยพบนะคะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนคะพอจะบอกครูปัดได้ไหมเอ่ยบางคนเนี่ยไปใช่ไหมก็น่าจะเคยเห็นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาถามครูเฟิร์นบ้างดีกว่าเมื่อสักครู่ครูเฟิร์นบอกว่าอะไรนะคะเคยไปใช่ไหมคะใช่ค่ะครูเฟิร์นเคยไปค่ะครูปัดนะคะเคยไปดังนั้นมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะที่คุณครูเฟิร์นพบค่ะคุณครูเฟิร์นนะคะสังเกตเห็นค่ะว่ามีพืชค่ะหลายชนิดเลยแล้วก็มีสัตว์ค่ะครูปัดสัตว์หลายชนิดด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นก็เคยพบทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเอาล่ะมาสักครู่ครูเฟิร์นพูดว่าพบพืช นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะนักเรียนรู้จักพืชชนิดนี้ไหมคะต้นอะไรเอ่ยใครบอกได้บ้างคะเอาล่ะนักเรียนตอบกันถูกไหมคะคุณครูเฟิร์นค่ะนักเรียนตอบถูกแน่นอนค่ะคุณครูปัดเป็นภาพเกี่ยวกับต้นโกงกางนั่นเองค่ะนะคะนักเรียนลองสังเกตต้นโกงกางกันดูนะคะว่าต้นโกงกางนะคะเขามีโครงสร้างนะหรือลักษณะของต้นโกงกางเนี่ยเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ไหมนะคะเหมาะสมอย่างไรแหล่งที่อยู่คือป่าชายเลนใช่ไหมคะตอนนี้เขาอยู่ที่ป่าชายเลนเขาโครงสร้างหรือลักษณะต่างเหมาะสมที่จะอยู่ป่าชายเลนไหมคะเอาล่ะนะคะนักเรียนหลายคนตอบว่าเหมาะสมเหมาะสมอย่างไรเอ่ยคุณครูเฟิร์นลองเดาใจนักเรียนสิคะว่านักเรียนน่าจะตอบว่าอย่างไรคะคุณครูเฟิร์นค่ะคุณครูเฟิร์นนะคะแอบได้ยินค่ะครูปัดคุณครูเฟิร์นก็เดาใจนักเรียนค่ะค่ะว่าเหมาะสมค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับรากไหมคะคุณครูปัดถ้ามองจากภาพนี่ชัดเจนเลยนะคะรากนี่จะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจะครูเฟิร์นจะเดาใจนักเรียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะแต่ก่อนที่จะไปดูกันเดี๋ยวให้ดูสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งค่ะภาพนี้คือภาพสัตว์นะคะสัตว์อะไรคะที่อยู่ในป่าชายเลนก็คืออะไรคะใช่ค่ะคือปลาตีนนั่นเองใครเคยเห็นบ้างคะยกมือหน่อยค่ะเอาล่ะใครที่ไม่เคยไปเห็นสถานที่จริงแต่เคยเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือในสื่อช่องทางต่างเคยเห็นกันไหมคะเคยเห็นนะคะเอาละค่ะปลาตีนนะคะอยู่ที่ป่าชายเลนนะคะดังนั้นโครงสร้างหรือลักษณะของปลาตีนเหมาะสมกับแหล่งที่อยู่นี้อย่างไรคะพอจะตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยเอาละค่ะครูเฟิร์นคะคุณครูเฟิร์นต้องเดาใจนักเรียนแล้วค่ะนักเรียนน่าจะตอบกันว่าอย่างไรคะได้ค่ะคุณครูเฟิร์นขอเดาใจนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะคุณครูเฟิร์นเดาใจนักเรียนว่าปลาก็ต้องมีครีบค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับครีบไหมคะคุณครูปันนะคะจะเกี่ยวข้องกับครีบหรือเปล่าสำหรับปลาตีนนะคะแล้วก็ต้นโกงกางจะเกี่ยวข้องกับรากไหมนะคะโครงสร้างที่เขาทำให้อยู่ในป่าชะลินได้
แล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ครูพูดมาเมื่อสักครู่เขาอยู่กันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันหาคำตอบจากกิจกรรมนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันนะคะก็คือกิจกรรมที่1โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้วิธีทำหรือทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันก่อนค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปัดคะเราจะให้นักเรียนอ่านในใจดีไหมคะดีค่ะค่ะนักเรียนนะคะจะต้องอ่านในใจค่ะและก็ต้องตอบคุณครูเฟิร์นได้ว่าวันนี้นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช้วิธีการใดและเมื่อเรียนจบแล้วเราจะสามารถทำอะไรได้ค่ะค่ะเราจะเริ่มอ่านเลยดีไหมคะคุณครูปัดดีค่ะคุณครูเฟิร์นเริ่มเลยค่ะค่ะนักเรียนนะคะน่าจะอ่านจุดประสงค์กันเรียบร้อยแล้วนะคะไหนลองตอบครูเฟิร์นดูสิคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะใช้วิธีการใดและเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถทำอะไรได้ค่ะตอบเลยค่ะนักเรียนตอบกันมาอย่างเสียงดังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคุณครูปัดกันดีกว่านะคะค่ะตอบคุณครูเฟิร์นกันได้ไหมคะมาค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรียนเกี่ยวกับลักษณะนะคะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตค่ะวันนี้เราจะเรียนด้วยวิธีการใดคะวิธีการอ่านใบความรู้นั่นเองค่ะไม่ต้องตกใจนะคะไม่มีในจุดประสงค์นะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูเพิ่มเข้ามาค่ะก็คือวิธีการอ่านใบความรู้เมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนจะทำอะไรได้คะจะสามารถอธิบายค่ะเกี่ยวกับโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองอยากจะรู้ที่ทำหรือยังคะทำอย่างไรเอ่ยอันนี้ต้องถามครูเฟิร์นค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกิจกรรมกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยค่ะค่ะวิธีทำของเราในวันนี้นะคะจะมีจำนวนทั้งหมด2ข้อค่ะคือข้อที่3และข้อที่4ค่ะนักเรียนนะคะจะต้องอ่านไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่3และข้อที่4ค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านแบบจับประเด็นด้วยค่ะคุณครูปัดค่ะแล้วเมื่ออ่านจบแล้วนะคะคุณครูเฟิร์นก็จะมีคําถามค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนั่นเองค่ะพร้อมหรือยังคะนักเรียนคุณครูปัดพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะไปอ่านกันเลยค่ะนักเรียนน่าจะอ่านจบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูเฟิร์นบอกแล้วนะคะว่าจะมีคำถามค่ะคุณครูปัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนค่ะเรามาดูคำถามข้อแรกค่ะนักเรียนนะคะวันนี้จะต้องอ่านใบความรู้เรื่องอะไรคะตอบมาเลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากคุณครูปัดกันค่ะค่ะนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆนั่นเองค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะคุณครูปัดคะต้องสรุปเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสำหรับนะคะนักเรียนจะต้องสรุปเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างและลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆและการปรับตัวของสิ่งในชีวิตนั่นเองค่ะเอาล่ะนะคะทราบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูใบความรู้กันดีไหมคะครูเฟิร์นดีเลยค่ะใบความรู้ของเราในวันนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะคุณครูปัดเราจะใช้ใบความรู้เรื่องโครงสร้างหรือลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆค่ะซึ่งอยู่ในหน้าที่38ถึง41ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะค่ะค่ะคุณครูเฟิร์นคะสำหรับใบความรู้นะคะมี4หน้านะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับแหล่งอะไรบ้างคะแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตค่ะค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับแหล่งที่อยู่ดังนี้ค่ะ1เลยมีแหล่งน้ำค่ะ2ครัวโลกค่ะ3ทะเลทรายและ4ป่าชายเลนค่ะคุณครูปาดนะคะเป็นยังไงคะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าแหล่งที่อยู่ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้ค่ะคุณครูเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะมีทั้งหมด2ตอนค่ะในตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องอ่านใบความรู้ค่ะหน้าที่38ถึง41ค่ะจากนั้นนะคะนำความรู้ที่ได้ค่ะมาอภิปรายแล้วก็สรุปกับเพื่อนๆค่ะค่ะก็เอามาคุยกันก่อนนะคะอภิปรายร่วมกันว่าได้ความรู้อะไรบ้างที่ได้จากการอ่านใบความรู้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะรบกวนครูปลายทางแจกใบความรู้ค่ะหน้า38ถึง41ให้กับนักเรียนแล้วก็ให้คุณครูนะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านใบความรู้นั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมที่จะอ่านใบความรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านใบความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยในการอ่านใบความรู้มาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันมาคุยกันก่อนนะคะว่าได้ความรู้อะไรกันบ้างมาค่ะสำหรับคำถามแรกเลยค่ะค่ะเราอ่านใบความรู้แล้วนะคะเรามาดูว่าจากใบความรู้พบสิ่งมีชีวิตใดบ้างนะคะที่อาศัยอยู่ในน้ำได้ค่ะนักเรียนตอบมาเลยค่ะมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะพบสิ่งมีชีวิตใดบ้างเอ่ยหลายชนิดเลยค่ะคุณครูปัดค่ะอันนี้คุณครูปัดคะมีอะไรบ้างคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะในใบความรู้เมื่อสักครู่นะคะพบกบนะคะนอกจากกบแล้วพบอะไรอีกมีปลานะคะมีแค่สัตว์ไหมคะมีพืชไหมมีอะไรบ้างคะพืชนะคะสำหรับพืชก็จะมีผักตบชวาค่ะรู้จักกันไหมเอ่ยรู้จักนะคะนอกจากผักตบชวาแล้วมีผักกระเฉดนั่นเองค่ะเอ๊รู้จักผักกระเฉดไหมคะผักกระเฉดเนี่ยเราก็นำมาทานได้นะคะครูเฟิร์นใช่ค่ะนะคะหรือนักเรียนนะคะคนใดที่เคยช่วยผู้ปกครองนะคะทำอาหารค่ะก็อาจจะเคยนำผักกระเฉดนะคะมาทำอาหารด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมหรือช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรืออยู่ในน้ำได้อย่างไรคะนักเรียนมีโครงสร้างและลักษณะอะไรบ้างคะตอบมาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณครูปัดกันบ้างดีกว่าค่ะเอาแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีทั้งสัตว์แล้วก็พืชใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์กันก่อนแล้วกันนะคะนักเรียนนะคะสัตว์เมื่อสักครู่ก็จะมีปลากับกบใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูปลากันก่อนค่ะว่าปลานั้นนะคะเขาอยู่ในน้ำได้อย่างไรและเคลื่อนที่ได้อย่างไรนะคะทำไมปลาถึงอยู่ในน้ำและเคลื่อนที่ในน้ำได้คะเพราะว่าโอ้เสียงตอบดังมาเลยค่ะครูเฟิร์นค่ะครูเฟิร์นได้ยินมาถึงตรงนี้เลยค่ะว่าหางใช่ไหมคะนักเรียนปลานะคะก็ต้องมีหางค่ะก็ช่วยเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะคุณครูปัดมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าทำไมปลาถึงเคลื่อนที่ได้นะคะปลาไม่ได้มีแค่หางนะคะปลามีอะไรคะมีครีบค่ะก็มีทั้งครีบอกครีบท้องนะคะครีบหลังครีบก้นแล้วก็มีครีบหางด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นการที่ปลามีครีบนะคะช่วยในการพยุงตัวแล้วก็ทำให้ปลานั้นสามารถเคลื่อนที่ไปในน้ำได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนั่นคือในส่วนของสัตว์นะคะเอ๊มีสัตว์อีกหนึ่งชนิดใช่ไหมคะนั่นคืออะไรคะกบนั่นเองเอ๊ทำไมกบถึงอยู่ในน้ำได้เอ่ยนี่ค่ะมาดูพร้อมกันสังเกตเห็นที่คุณครูวงกลมไหมคะที่คุณครูวงกลมนะคะวงกลมอะไรเอ่ยที่เท้าค่ะลักษณะเท้าของกบจะมีลักษณะที่เป็นพังผืดนะคะที่เท้าค่ะช่วยให้กบนั้นว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะมีตรงนี้นักเรียนสงสัยไหมคะค่ะคุณครูเฟิร์นนะคะเคยสังเกตเห็นค่ะนักเรียนเคยสังเกตเห็นเหมือนครูเฟิร์นไหมคะว่าชุดมนุษย์กบค่ะชุดมนุษย์กบนั้นนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายกับเท้าของกบเลยค่ะคุณครูปาดค่ะเอาล่ะนะคะตรงนี้เขาก็มีการออกแบบนะคะเพราะนั้นกบจะอยู่ในน้ำได้ตรงนี้ก็มีพังผืดนั่นเองนะคะเอาต่อค่ะพืชค่ะทำไมพืชถึงสามารถอยู่ในน้ำได้ทั้งผักตบชวาแล้วก็ผักกระเฉดเพราะอะไรคะเพราะทั้งผักตบชวาและก็ผักกระเฉดมีลำต้นค่ะที่มีลักษณะเบานั่นเองเดี๋ยวมาดูผักตบชวาแล้วกันนะคะผักตบชวาเห็นคุณครูวงกลมไหมคะจะมีก้านที่ลักษณะอวบค่ะในก้านจะมีช่องอากาศอยู่จำนวนมากนั้นช่องอากาศนั้นนะคะจะช่วยพยุงให้ผักตบชวานั้นลอยน้ำได้นั่นเองค่ะเรามาดูผักกระเฉดกันบ้างนะคะผักกระเฉดนั้นนักเรียนเห็นลูกศรไหมคะในภาพมีลูกศรชี้ที่ผักกระเฉดนะคะชี้ที่สีขาวๆใช่ไหมคะสีขาวๆนั้นเขาเรียกว่านวมนั่นเองค่ะมีลักษณะคล้ายกับฟองน้ำหุ้มลำต้นอยู่ทำให้ช่วยพยุงทำให้ลำต้นของผักกระเฉดนั้นลอยในน้ำได้นั่นเองค่ะดังนั้นพืชก็ต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่นั้นๆ นะคะพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจเก่งมากเลยค่ะต่อไปคันครูเฟิร์นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าจากการอ่านใบความรู้พบสิ่งมีชีวิตใดบ้างที่อาศัยอยู่ที่ขั้วโลกคะนักเรียนมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างเอ่ยมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะ
คุณครูปาดคะมีสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะค่ะที่ขั้วโลกนะคะใช่ค่ะพบสิ่งมีชีวิตใดบ้างนะคะก็จะมีหมีขั้วโลกนะคะหมาป่าขั้วโลกแล้วก็นกฮูกขั้วโลกนั่นเองค่ะแต่นักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตขั้วโลกมีโครงสร้างลักษณะสำคัญอะไรบ้างที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองขั้วโลกมีลักษณะอากาศที่ทำไมนะคะครูเฟิร์นหนาวเย็นนะคะเขาต้องมีการปรับตัวแน่นอนปรับตัวยังไงคะค่ะเรามาดูที่ภาพแรกกันเลยค่ะมีขั้วโลกนั่นเองค่ะมีขั้วโลกนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตขนสิคะว่าขนของมีขั้วโลกสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะมีขั้วโลกขนสีขาวนั่นเองซึ่งขนสีขาวนี้นะคะก็จะกลมกลืนกับหิมะขาวๆนั่นเองค่ะนักเรียนแล้วนอกจากนี้มีขั้วโลกค่ะเขาจะทำไมคะเขาจะมีขนมีลักษณะอย่างไรคะขนยาวค่ะหรือจะมีชั้นไขมันที่หนาค่ะช่วยให้ในการปกคลุมร่างกายนั่นเองค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปค่ะเรามาดูต่อไปเลยค่ะเป็นหมาป่าขั้วโลกค่ะนักเรียนนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าหูกับจมูกของหมาป่าขั้วโลกเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยหมาป่าขั้วโลกนะคะจะมีหูและจมูกที่สั้นค่ะช่วยในการลดการระบายความร้อนนั่นเองค่ะเพราะว่าในขั้วโลกของเราก็จะหนาวเย็นนั่นเองต่อไปเลยค่ะนกฮูกขั้วโลกนะคะนักเรียนลองสังเกตที่คุณครูเฟิร์นวงกลมดูสิคะเท้าของเขาเป็นยังไงคะอุ้งเท้าของเขาเป็นยังไงใช่แล้วค่ะขนที่อุ้งเท้านะคะจะเยอะมากเลยค่ะดกหนาค่ะจะช่วยในการปกคลุมนะคะเพื่อไม่ให้ อากาศหนาวเย็นนั่นเองขณะเกาะค่ะเกาะอะไรเอ่ยเกาะกิ่งไม้นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนตอบได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อต่อไปนะคะจากการอ่านใบความรู้ในแหล่งที่อยู่ที่เป็นทะเลทรายพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะนักเรียนตอบมาเลยค่ะพบอะไรบ้างคะนักเรียนตอบกันมาอย่างเสียงดังเลยค่ะคุณครูปัดคุณครูปัดคะพบสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างคะพบทั้งสัตว์แล้วก็พืชใช่ไหมคะมาดูสัตว์ค่ะพบอะไรบ้างคะพบอูฐนั่นเองนอกจากอูฐอะไรอีกคะมีสุนัขจิ้งจอกเก่งมากค่ะแล้วก็มีอะไรคะมีพืชนั่นเองค่ะก็คือต้นกระบองเพชรนะคะเอาล่ะแล้วต่อไปนะคะสิ่งมีชีวิตในทะเลทรายมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอะไรบ้างคะนักเรียนตอบมาเลยค่ะมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากคุณครูปัดกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละภาพเลยนะคะอูฐนะคะนักเรียนอูฐนั้นอยู่ที่ทะเลทรายใช่ไหมคะทราบอยู่แล้วว่าสภาพอากาศที่ทะเลทรายเป็นอย่างไรคะโอ้ร้อนมากเลยนะคะดังนั้นสัตว์ต้องมีการปรับตัวปรับโครงสร้างค่ะอูฐนะคะนักเรียนเคยเห็นอูฐไหมคะเคยไปสวนสัตว์ไม่เอ่ยสังเกตขนตาของอูฐไหมขนตาของอูฐนั้นจะมีลักษณะที่ยาวเพราะอะไรคะเพราะว่าช่วยป้องกันสายที่จะเข้าตาอูฐนั่นเองค่ะเคยเห็นกันไหมคะลักษณะขนตาของอูฐเอาล่ะและสังเกตเห็นอะไรได้อีกคะครูเฟิร์นสังเกตเห็นอะไรได้อีกคะครูเฟิร์นสังเกตเห็นขาค่ะคุณครูปัดขาของอูฐค่ะสงสัยไหมคะนักเรียนทำไมขาของอูฐนั้นทำไมคะยาวใช่ไหมคะทำไมอ่ะเพื่อทำตัวของอูฐนั้นไม่ให้เข้าใกล้กับอะไรคะให้มีระยะห่างนะคะไม่ใกล้พื้นดินจนเกินไปเพราะเราทราบแล้วพื้นดินของทรายนั้นมีสภาพที่ร้อนมากนะคะนั้นขายาวจะช่วยปรับโครงสร้างให้เขาได้ทำไมคะไม่ให้ร้อนนั่นเองค่ะและหลังจากนั้นค่ะมีอะไรอีกคะมองถัดลงมาข้างล่างเห็นที่คุณครูวงกลมไม่เอ่ยที่เท้าของอูฐเป็นอย่างไรคะเป็นพื้นที่กว้างเพื่อเวลาเหยียบทรายจะไม่จมที่ทรายนั่นเองค่ะคุณครูเฟิร์นสงสัยอะไรไหมคะสงสัยค่ะคุณครูปัดนักเรียนช่วยดูตรงนี้หน่อยสิคะว่าตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้เรียกว่าโหนกใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครูปัดเรียกว่าโหนกใช่ไหมคะใช่ค่ะโหนกโหนกของอูฐนี่ไว้ทำไรเอ่ยสะสมน้ำไหม
หนูของอูฐนะคะจะสะสมไขมันค่ะนักเรียนซึ่งไขมันนั้นอูฐจะดึงมาใช้นะคะตอนที่ไม่มีอาหารกินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะช่วยในการค่อยๆระบายความร้อนออกไปด้วยนะคะความร้อนค่อยๆออกจากร่างกายทางโหนกตรงนี้ก็ได้ค่ะเอาล่ะสำหรับตรงนี้นะคะสิ่งมีชีวิตที่ทะเลทรายสภาพอากาศร้อนต้องมีการปรับค่ะต่อไปค่ะคุณครูเฟิร์นต่อไปก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะสังเกตเห็นไหมคะสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างไรคะอันดับแรกเลยลักษณะใบหูนั่นเองใบหูเป็นอย่างไรคะทั้งใบหูแล้วจมูกจะเป็นอย่างไรจะใบหูจะใหญ่ใช่ไหมคะส่วนจมูกจะยาวเพราะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนั่นเองนั้นจะตรงข้ามกับอะไรคะครูเฟิร์นจะตรงข้ามกับหมาป่าโคโลกนั่นเองค่ะนะคะนอกจากนั้นสังเกตที่หูค่ะมีขนใช่ไหมคะเอขนที่หูช่วยในเรื่องของอะไรคะขนที่หูก็คือป้องกันทรายที่จะเข้าหูนั่นเองค่ะนั่นคือโครงสร้างของสุนัขจิ้งจอกนะคะต่อไปไปดูพืชกันบ้างค่ะต้นกระบองเพชรเป็นอย่างไรคะเขามีการปรับโครงสร้างยังไงค่ะถูกต้องค่ะใบของต้นกระบองเพชรนะคะจะมีการปรับให้มีขนาดเล็กลงค่ะแล้วก็มีลักษณะที่แข็งนะคะคล้ายกับหนามเพื่อที่จะช่วยในการลดการสูญเสียของน้ำนั่นเองค่ะเอาล่ะนะขนาดพืชก็ต้องมีการปรับโครงสร้างนะคะคุณครูเฟิร์นค่ะต่อไปค่ะจากการอ่านใบความรู้มาดูป่าชายเลนกันบ้างค่ะนักเรียนป่าชายเลนมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างในใบความรู้มีอะไรบ้างคะครูเฟิร์นค่ะจากใบความรู้นะคะเราก็จะพบอะไรคะต้นโกงกางค่ะนอกจากนี้เรายังพบอะไรอีกเอ่ยค่ะเราก็พบลาตีนนั่นเองค่ะใช่ไหมคะคุณครูป้าใช่ค่ะเอาล่ะพบสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะแล้วโครงสร้างเขาล่ะคะเป็นอย่างไรคะและมีลักษณะสำคัญอย่างไรเอ่ยทำไมเขาถึงอยู่ที่ป่าชายเลนได้นั่นเองเพราะอะไรต้นโกงกางเพราะอะไรคะลาตีนเพราะอะไรคะเรามาฟังคำตอบจากครูเฟิร์นกันค่ะค่ะต้นโกงกางนะคะนักเรียนลองสังเกตรากค่ะรากเขาเป็นยังไงคะรากของเขานะคะก็จะแข็งแรงค่ะช่วยสามารถทำให้ลำต้นนะคะค้ำจุนค่ะอยู่บนเลนได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูปลาตีนกันดีกว่าค่ะปลาตีนนี้นะคะเขาก็จะมีครีบอกค่ะที่แข็งแรงเลยทำให้สามารถเดินบนดินเลนได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆอีกใช่ไหมคะคุณครูปานใช่ค่ะที่สามารถที่จะอยู่บนป่าชายเลนบนเลนดินเลนนั่นเองนะคะหรืออยู่บริเวณป่าชายเลนนั่นเองค่ะเพราะมีลักษณะที่น้ำกร่อยนั้นสัตว์เล็กๆน้อยๆที่อยู่ในน้ำก็ต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมที่จะอยู่ในป่าชายเลนได้นั่นเองค่ะเอาล่ะสำหรับตรงนี้นะคะนักเรียนมาค่ะถึงเวลาที่นักเรียนนั้นจะต้องนำความรู้ทั้งหมดมาตอบคำถามในใบงานแล้วค่ะจากการอ่านใบความรู้ที่เรียนอ่านด้วยตนเองแล้วที่ได้อภิปรายร่วมกับคุณครูเฟิร์นและคุณครูปัดมาตอบคำถามตรงนี้ค่ะคุณครูเฟิร์นค่ะซึ่งเราจะตอบคำถามนะคะลงในใบงาน01ค่ะเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยค่ะมีกรอบสี่เหลี่ยมค่ะที่มีแหล่งที่อยู่เป็นแหล่งน้ำบริเวณขั้วโลกมีทะเลทรายแล้วก็ป่าชายเลนค่ะคุณครูปานค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการสรุปใช่ไหมคะอีกหนึ่งใบก็คือโครงสร้างลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตค่ะเอาล่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาดูกันนะคะทำอย่างไรกันบ้างยกตัวอย่างแรกนะคะสำหรับในหน้า412นะคะซึ่งถ้าเป็นใบงานของนักเรียนเขาก็จะมีตัวอย่างให้อยู่แล้วนะคะบริเวณแหล่งแรกก็คือแหล่งน้ำสัตว์มีส่วนของร่างกายที่มีลักษณะคล้ายใบพายนะคะที่ทำให้เคลื่อนที่ในน้ำได้หรืออาจจะมีลักษณะเท้าที่เป็นพังผืดหรือมีลักษณะที่มีครีบนั่นเองนะคะช่วยว่ายน้ำได้ตรงนี้นักเรียนก็เขียนเพิ่มลงไปได้นะคะนี่คือส่วนที่เป็นกรอบใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาสรุปนะคะสำหรับการสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะในหน้าที่44นะคะค่ะนักเรียนสามารถเขียนตรงกรอบตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
มีโครงสร้างลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ซึ่งนักเรียนตรงนี้นักเรียนสามารถออกแบบเองได้ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นโครงร่างเหมือนคุณครูนะคะเช่นอะไรนะคะบริเวณแหล่งใดบ้างที่เราได้อ่านจากใบความรู้ยกตัวอย่างเช่นบริเวณแหล่งน้ำใช่ไหมคะแหล่งน้ำสิ่งมีชีวิตมีการปรับโครงสร้างหรือปรับตัวอย่างไรบ้างนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะพืชเป็นอย่างไรสัตว์เป็นอย่างไรความรู้ทั้งหมดเอามาทำสรุปตรงนี้ค่ะในรูปแบบที่น่าสนใจไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนคุณครูนะคะอันนี้คือเป็นแนวทางค่ะพร้อมหรือยังคะนะคะพร้อมแล้วค่ะคุณครูเฟิร์นสรุปอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับตอนที่สองค่ะตอนที่สองของเรานะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนักเรียนนะคะจะต้องทำใบงานค่ะ01หน้า42ถึงหน้า44นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องร่วมกันค่ะอภิปรายแล้วก็สรุปกิจกรรมนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็แจกใบงานค่ะ01ในหน้า42ถึง44ให้กับนักเรียนรบกวนครูปลายทางนะคะคอยช่วยแนะนำหรืออธิบายเพิ่มเติมค่ะในขณะที่นักเรียนนั้นทำกิจกรรมแล้วก็ขอความร่วมมือให้นักเรียนนั้นนะคะร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปกิจกรรมค่ะให้ครูได้เปิดโอกาสนะคะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายแล้วก็สรุปกิจกรรมนั่นเองพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะอย่างไรกันบ้างคะเรียบร้อยกันไม่เอาล่ะบางคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนก็ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววางปากกาก่อนค่ะแล้วก็ลงมาดูครูเฟื่องครูปัดก่อนนะคะเดี๋ยวครูเฟื่องครูปัดจะพาไปเที่ยวค่ะครูปัดคะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะยังไม่บอกค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันพร้อมกับนักเรียนไปเลยค่ะพร้อมไหมคะนักเรียนที่จะไปเที่ยวกับครูเฟื่องและครูปัดถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะว้าวคุณครูปัดคะที่นี่คือที่ไหนคะสวยจังเลยค่ะที่ไหนคะนักเรียนที่บริเวณแหล่งน้ำนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะบริเวณแหล่งน้ำนักเรียนเขียนเรียบร้อยหรือยังคะสิ่งมีชีวิตมีการปรับโครงสร้างอย่างไรเอาล่ะคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าเกิดครูปัดกับครูเฟิร์นไปอยู่ที่แหล่งน้ำตลอดเลยในน้ำตลอดเลยนะคะอยู่ได้ไหมคะคุณครูเฟิร์นว่าครูเฟิร์นอยู่ได้ไหมคะคุณครูปัดคะคุณครูเฟิร์นคิดว่าไม่สามารถอยู่ได้ค่ะเพราะว่าคุณครูเฟิร์นนั้นไม่มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะกับการอยู่ในน้ำได้นั่นเองค่ะคุณครูปัดใช่ค่ะดังนั้นทั้ง
สัตว์แล้วก็พืชก็ต้องมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่อยู่ในน้ำนั่นเองสัตว์ก็อาจจะมีลักษณะที่มีครีบใช่ไหมคะมีใบพายนะคะมีที่สามารถที่จะว่ายอยู่ในน้ำได้นั่นเองค่ะและส่วนพืชละคะครูเฟิร์นพืชนะคะก็จะต้องมีลักษณะค่ะที่ทำให้ลอยน้ำได้ค่ะอาจจะภายในนะคะมีช่องอากาศค่ะหรืออาจจะมีนวมทำให้ลอยน้ำได้นั่นเองค่ะค่ะเอาล่ะเรียบร้อยกันไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเที่ยวอีกที่นึงที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะไปเที่ยวพร้อมกับคุณครูพร้อมแล้วนะคะดังนั้นก็โอ้หนาวมากๆเลยค่ะคุณครูปาดเราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยที่ไหนคะนักเรียนที่นี่บริเวณขั้วโลกนั่นเองค่ะโอ้ยโคโลมีสภาพอากาศที่เย็นแล้วก็หนาวมากเลยของครูเฟิร์นใช่แล้วค่ะดังนั้นตรงนี้นะคะแน่นอนสิ่งมีชีวิตนะคะก็ต้องมีการปรับนะคะทั้งโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างนี้นั่นเองค่ะนักเรียนเขียนว่ายังไงกันบ้างคะเอสิ่งมีชีวิตค่ะปรับยังไงบ้างคะคุณครูเฟิร์นค่ะสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะต้องมีชั้นไขมันค่ะที่หนานั่นเองค่ะแล้วก็มีขนปกคลุมร่างกายหนาด้วยเช่นกันค่ะเพราะจะช่วยให้อยู่ในที่อากาศหนาวแบบนี้ได้ค่ะคุณครูปาเขียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะพาไปเที่ยวอีกค่ะเดาสิคะคุณครูจะพาไปที่ไหนคะที่ไหนเอ่ยเอาล่ะเดี๋ยวครูจะพาไปอีกที่นึงค่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมเลยกันเลยนะคะ1 2 3โอ้โหครูเฟิร์นครูเฟิร์นพาครูปัดมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยครูเฟิร์นร้อนมากเลยค่ะคุณครูปัดโอ้โหเราอยู่ที่ไหนกันคะที่ไหนคะนักเรียนที่ทะเลทรายนั่นเองสภาพทะเลทรายเป็นยังไงคะโอ้โหร้อนมากเลยงั้นที่ทะเลทรายที่ร้อนๆแบบนี้สิ่งมีชีวิตจะต้องอยู่ได้มั้ยคะครูเฟิร์นคิดว่าคุณครูเฟิร์นเห็นนะคะว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยอยู่ได้ค่ะคุณครูปัดเขาอยู่ได้ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างของเขาใช่มั้ยคะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพที่อากาศร้อนแบบนี้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะเอ๊ะสัตว์จะมีการปรับยังไงบ้างคะครูเฟิร์นค่ะสัตว์นะคะเขาก็จะมีชั้นไขมันนะคะนักเรียนที่บางค่ะแล้วก็จะมีขนสั้นนั่นเองนอกจากนี้ยังมีการลดการสูญเสียน้ำด้วยนั่นเองค่ะแล้วพืชล่ะคะคุณครูปานค่ะสำหรับพืชนะคะใบจะขนาดใหญ่ก็จะปรับขนาดให้เป็นเล็กลงนะคะแล้วก็แหลมมีลักษณะที่แข็งเพื่อลดการสูญเสียน้ำนั่นเองค่ะเพราะแน่นอนสภาพอากาศที่ทะเลทรายร้อนมากเลยนะคะโอ้ยครูปัดไม่ไหวแล้วค่ะอยู่ตรงนี้ได้ไม่นานคุณครูเฟิร์นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะคะไปที่ไหนดีคะครูปัดค่ะคุณครูเฟิร์นไม่ไหวแล้วค่ะคุณครูเฟิร์นไปก่อนนะคะเอาครูเฟิร์นไปเหรอคะเราครูปัดไปค่ะครูเฟิร์นครูเฟิร์นคุณครูปัดค่ะตามคุณครูเฟิร์นมาเลยแล้วค่ะโอ้เย็นมากค่ะคุณครูปัดร่มรื่นมากค่ะที่นี่ที่ไหนคะชอบมากเลยค่ะที่ตรงนี้นะคะที่ไหนคะนักเรียนที่บริเวณป่าชายเลนนั่นเองค่ะนะคะอ๋อนะคะบริเวณป่าชายเลนนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะเป็นที่ร่มรื่นเลยค่ะสัตว์เล็กน้อยใหญ่อยู่บริเวณตรงนี้กันเยอะมากเลยนะคะรวมทั้งพืชด้วยเขาก็ต้องมีการปรับตัวปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับป่าชายเลนค่ะปรับยังไงคะครูเฟิร์นพืชนะคะก็จะมีรากค่ะที่ช่วยในการค้ำจุนค่ะให้สามารถอยู่ในบนดินเลนได้นั่นเองค่ะแล้วสัตว์ล่ะคะคุณครูปาดแน่นอนค่ะสัตว์ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างเช่นกันนะคะถ้ายกตัวอย่างเช่นปลาตีนใช่ไหมคะนักเรียนเขาต้องมีครีบอกที่แข็งแรงเพื่อจะเดินบนเลนดินได้นั่นเองค่ะหรือว่าดินเลนนั้นได้นั่นเองนะคะครูเฟิร์นแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็จะมีสัตว์เล็กน้อยน้อยใหญ่นะคะก็จะปรับตัวค่ะให้เข้ากับน้ำกร่อยตรงนี้ได้ค่ะให้โครงสร้างเหมาะสมกับป่าชายเลนนั่นเองเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะบริเวณแหล่งต่างๆนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสู่ที่ห้องเรียนของเรากันดีกว่าค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังที่เรานั้นได้ไปเที่ยวกันเก็บข้อมูลได้ครบหรือเปล่าเอ่ยไม่เป็นไรค่ะถ้าเก็บข้อมูลได้ไม่ครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หนึ่งครั้งเพื่อเป็นการทบทวนนักเรียนนะคะดีไหมคะครูเฟิร์นดีเลยค่ะมาดูตัวอย่างใช่ไหมคะคุณครูปาใช่ค่ะบริเวณแรกนะคะบริเวณขั้วโลกนะคะขั้วโลกค่ะพบสิ่งมีชีวิตใดบ้างคะหรือต้องโครงสร้างต้องมีการปรับอย่างไรคะครูเฟิร์นค่ะ
เรามาดูกันค่ะก็จะมีสัตว์นะคะมีขนหนาปกคลุมตามร่างกายค่ะและมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะมีใบหูและจมูกที่สั้นค่ะเพื่อลดการสูญเสียความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะคุณครูปัดค่ะนั้นไปบริเวณแหล่งต่อไปเลยนะคะบริเวณต่อไปคือทะเลทรายนะคะทะเลทรายสิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวอย่างไรคะเอาละนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงสัตว์กันก่อนนะคะถ้าสัตว์นั้นขนเขาจะสั้นค่ะแล้วก็มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่ไม่หนานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีใบหูที่มีลักษณะที่ใหญ่จมูกยาวเพื่อระบายความร้อนในร่างกายนั่นเองค่ะส่วนพืชพืชเป็นยังไงคะครูเฟิร์นพืชนะคะก็จะมีการเปลี่ยนใบค่ะให้มีลักษณะคล้ายหนามค่ะเพื่อลดการสูญเสียน้ำเช่นต้นกระบองเห็ดนั่นเองค่ะคุณครูปัดค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอื่นอีกเลยนะคะคุณครูเฟิร์นบริเวณต่อไปนะคะก็คืออะไรคะก็คือป่าชายเลนนะคะตรงนี้ป่าชายเลนไม่เป็นไรค่ะสำหรับป่าชายเลนนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะสำหรับป่าชายเลนก็คือสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชต้องมีรากที่ยาวนะคะเพื่อที่จะทำไมคะค้ำจุนให้ลำต้นของตัวเองนั้นอยู่บนดินเลนได้มั่นคงนั่นเองค่ะรวมทั้งพืชพันธุ์ต่างๆและสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการปรับตัวนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างมาก็ได้นะคะเช่นอะไรคะเช่นปลาตีนนั่นเองค่ะปลาตีนที่มีครีบอกที่แข็งแรงนะคะส่วนบริเวณแหล่งน้ำนะคะบริเวณแหล่งน้ำที่เขายกตัวอย่างให้ก่อนหน้านี้นะเด็กก็น่าจะเขียนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็มีครีบนะคะสัตว์ก็มีครีบมีอะไรคะมีพังผืดคล้ายใบพายค่ะค่ะแล้วนอกจากนั้นพืชเขาก็ต้องมีโครงสร้างที่มีลักษณะที่เบาเพื่อช่วยในการลอยน้ำได้นั่นเองนั่นคือตัวอย่างทั้งหมดค่ะที่คุณครูนั้นได้ยกตัวอย่างมาเดี๋ยวนั่นเองกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนที่คุณครูฝากไว้นักเรียนทำอีกหนึ่งใบนะคะเพื่อโครงสร้างลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตโดยให้นักเรียนนั้นสรุปลงไปใช่ไหมคะตรงส่วนนี้นักเรียนทำไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเรากลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนตรงนี้นะคะเช่นอะไรคะเช่นบริเวณแหล่งน้ำบริเวณขั้วโลกบริเวณทะเลทรายหรือว่าบริเวณป่าชายเลนนั่นเองนักเรียนก็เขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะแล้วไปดูในแต่ละบริเวณยกตัวอย่างเช่นแหล่งน้ำนะคะได้แก่อะไรคะก็ได้แก่ทั้งสัตว์แล้วก็พืชมีการปรับโครงสร้างที่แตกต่างกันนักเรียนไปเขียนรายละเอียดโดยใช้ใบความรู้มาทำตรงใบงานตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะที่ครูนั้นแสดงนักเรียนดูกลับไปทำเป็นการบ้านได้ค่ะตรงส่วนนี้นะคะครูปัดคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็นำมาส่งกับคุณครูปลายทางได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะส่งครูปลายทางได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกความรับผิดชอบด้วยค่ะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูปลายทางนั่นเองค่ะคุณครูปัดค่ะนะคะมาค่ะถึงช่วงสุดท้ายแล้วสรุปบทเรียนวันนี้ได้รับความรู้อะไรไปบ้างนะคะความรู้ของนักเรียนในวันนี้แน่นอนนักเรียนต้องรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็ต้องมีการปรับโครงสร้างลักษณะต่างๆให้เข้ากับแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะคะสรุปบทเรียนว่ายังไงบ้างคะครูเฟิร์นค่ะสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ซึ่งการที่สิ่งมีชีวิตมีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นๆเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะค่ะนะคะนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะใน1ชั่วโมงนะคะเอาละค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราอยู่ในเรื่องของโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีเตรียมอะไรบ้างคะครูเฟิร์นค่ะเราจะต้องเตรียมใบงาน01ค่ะโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นอกจากนี้เราจะต้องเตรียมใบงาน02ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับตรงนี้นะคะทั้งคุณครูเฟิร์นและครูปัดก็ต้องเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ